ดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ข้างซ้ายนี่ก็คือดอกพญาเสือโคร่งสีขาวครับเดี๋ยวผมจะพาขับรถชมรอบๆ บริเวณของเกษตรหลวงอ่างขางนะครับว่ามีอะไรให้ชมมั่งสำหรับที่ท่านเห็นด้านซ้ายสีดอกสีขาวๆก็คือดอกพญาสีโคร่งเสือโคร่งครับแต่เป็นสีขาวก็ให้ชมดอกพญาเสือโคร่งไปด้วยกันสวยงามขนาดไหนดูไปด้วยกันครับประชาชนมาชมมาท่องเที่ยวเยอะอยู่พอสมควรอันนี้ก็คือผมจะพาขับรถชมด้านในของของที่ทำการอุทยานนะครับว่าสภาพเป็นยังไงส่วนฝั่งซ้ายที่มองเห็นอยู่ข้างในเขตหลวงมีต้นกาแฟกับต้นลูกท้อครับไม่ใช่ดอกพญาเสือโคร่งเป็นต้นลูกท้อกำลังออกดอกเหมือนกันดอกสวยงามเขาบอกว่าที่ไม่เกี่ยวข้องเข้างั้นก็ไม่เข้าก็ได้แล้วขับรถชมต่อครับภายในโครงการเกษตรหลวงอ่างขางนี่มีอะไรบ้างที่เห็นไกลๆนั้นก็คือเต็มสาธิตของดอกพญาเสือโคร่งครับอันนี้ก็มีทางเดินศึกษาธรรมชาติฝั่งซ้ายครับก็มีลานจอดรถให้ตรงนี้คนก็ไม่ค่อยไปเดินเท่าไหร่เพราะขึ้นเขาเล็กๆก็ให้ดูดอกพญาเสือโคร่งไปด้วยกันข้างซ้ายที่กล้องแผนไม่ถึงก็น่าจะเป็นต้นลูกท้อครับไม่ใช่ดอกพญาเสือโคร่งที่เห็นข้างหน้าข้างบนก็ใช่ละดอกพญาเสือโคร่งวันนี้จะพาขับรถชมด้านข้างรอบๆที่เขาให้ขับรถชมนะครับที่ดอยอังคารอันนี้เป็นต้นลูกบวยแล้วครับไม่ใช่ดอกพญาเสือโคร่ง
ป็นลูกบวยดอกพระยาซื้อโค้งจะออกแดงลูกบวยออกขาวครับเนี่ยบวยทั้งนั้นเลยสำหรับนักท่องเที่ยวมีเหมือนกับรถตู้นำเที่ยวก็เยอะอยู่พอสมควรครับก็เป็นเรื่องดีถ้าไม่มีสถานการณ์โรคระบาดหรือโรคโควิดก็คงจะสวยงามนี่เป็นอีกจุดไฮไลท์อีกหนึ่งของเกษตรหลวงอังคารก็คือสวน80ปีครับที่นี่จะมีดอกไม้นานาชนิดแล้วก็ต้นลูกท้อ ทางขวาจะออกไปบ้านนอเลได้นะครับทางนี้ก็จะเป็นแปลงไม้ผลแล้วก็กุหลาบกุหลาบที่เป็นเถาวัลย์ครับเป็นดงเถาของกุหลาบก็มีลูกท้อเกิดพญาเสือโคร่งนี้ก็แสดงว่ามีน้ำหวานเยอะเห็นนกมาเยอะมาเยอะอยู่พอสมควรนกน้อยกินสตรอเบอรี่ทั้งชาวเขาก็มาขายครับ10บาท100นึงแต่เราจะซื้อโลนึง250บาทครับเคยถามที่อู่ตักเบิกโลตั้ง500ในส่วนนี้นักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยไปที่เห็นนี้เป็นต้นบวยนะครับด้านซ้ายไม่ใช่ดอกพญาเสือโคร่งหรืออะไรเดี๋ยวกำลังออกดอกสวยงามเหมือนกันครับเขาไม่ให้คนเข้าและที่เห็นดึงๆเขาไม่ให้มันต้นพยองขึ้นสูงเขาก็ดึงมันไว้สำหรับส่วนทางนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเข้ามาครับก็สวยงามอยู่เหมือนกันผมไม่รู้ว่ามันทะลุไปไล่ชา 2,000 ได้หรือไม่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของเป็นที่ของเกษตรหลวงหลังคางอันนี้พี่เขามารอดูนกรอสองนกครับนกนี่เนี่ยตัวเขียวมีคนชอบส่องนกอยู่มาดูมารอส่งนกอันนี้ก็น่าจะไปถึงสั่งสิ้นสุดเดี๋ยวผมจะกลับทางเดิมนะครับโอ้แล้วจะหมุนกล้องมาทางด้านขวาครับเพราะว่าดอกพระยาเสือโคร่งอยู่ด้านนี้เยอะมากเมื่อสักครู่เห็นกลุ่มหนึ่งเข้ามาเหมือนกับว่ามาส่องดูนกที่เห็นด้านซ้ายนี่ก็เป็นส่วนของไม้เมืองหนาวคือไม้ผลครับนี่ชมดอกพญาเสือโคร่งไปด้วยกันสวยจุดนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยออกมากจากช่องรถออกพญาเสือโคร่งงามๆพี่น้องอ
หน้านี่ก็อีกด้านเป็นเกี่ยวกับผักเกี่ยวผักสลัดอันนี้คือต้นดอกบวยนะครับที่เห็นอยู่ด้านซ้ายเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นดอกบวยครับผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันต้นบวยดอกบวยวันนี้เป็นวันเสาร์นักท่องเที่ยวก็ขึ้นเยอะพอสมควรหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะว่านี่ครับนกเขามากินน้ำหวานเมื่อกี้เห็นพวกส่องนกมาดูเยอะเหมือนกันไม่รู้นกพันอะไรมันแปลกๆเยอะเมื่อกี้ก็เห็นนกสีเขียวนะเยอะมากด้านซ้ายเป็นลูกบวยครับกับลูกท้อก็ชมไปด้วยกันครับไม่มีคำบรรยายด้านซ้ายเป็นลูกท้อกับลูกบวยครับก็ดอกสวยเหมือนกันดอกสีชมพูเหมือนกันก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ